ธีปล่อยขบวนจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยในงานประเพณีนมัสการและส่งน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี2566ณตีวัดสลาเจิงดอยตำบลห้วยไคร่อำเภอแม่ไสจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเจ้าวันนี้นะครับเป็นเจ้าวันที่สดใสกระต่ายนะครับคือวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับบริเวณวัดสลาเชิงดอยนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนั่นนะครับผู้คนที่มาร่วมเดินจาริกแสวงบุญไปขึ้นไปพระธาตุดอยตุงนะฮะก็จะมาชุมนุมกันที่นี่ครับก่อนขึ้นไปก็จะมีการไหว้สานะฮะวันนี้ครับวันนี้ครูบาศรีวิชัยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับบรรยากาศย้ำเจ้านะฮะตั้งแต่ตีห้าต้นมาครับที่นี่จะนั่งคึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาร่วมประกอบพิธีเดินจาริกแสวงบุญจะขึ้นไปวัดพระธาตุดอยตุงนะฮะใช้การเดินเท้านะครับเดินลัดขึ้นไปบนดอยเนี่ยนะครับขอใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับระยะทางที่เดินขึ้นไปก็ประมาณ9กิโลเมตรกว่าๆนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมนึงนะครับครับของที่ผู้จักนะฮะแล้วก็ผู้คนจะมาชุมนุมกันที่นี่นะครับทุกประเพณีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นบนพระธาตุดอยตุงครับวัดตัวนี้นะฮะขอบคุณทางในด้านในพร้อมแล้วนะครับเราจะมีผมจะพาท่านไปชมพิธีการนะครับเปิดการขึ้นดอยครั้งนี้ครับต้อนรับแล้วครับท่านเห็นนี่คือพระอนุสาวรีย์นะครับพระครูบาเจ้าศรีวิชัยครับนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาครับก็ประวัติความเป็นมาก่อนในปีพุทธศักราช2470ครับก็ทางครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมคณะสัทธานะครับได้เดินทางจาริกแสวงบุญทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุดอยตุงครับด้วยแห่งความศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ได้ใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางเดินขึ้นองค์พระธาตุดอยตุงครับและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายก็ได้ยึดถือเป็นประเพณีการเดินจาริกแสวงบุญสืบต่อกันมาเป็นเวลาจ้านานโดยกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น14ค่ำเดือน4ครับหรือว่าเดือนเหนือเดือน6เหนือของทุกปีครับเป็นวันเดินจาริกแสวงบุญตามหอยครูบาเจ้าศรีวิชัยและก็วันขึ้น15ค่ำเดือน4หรือเดือน6เหนือของทุกปีก็เป็นวันนมัสการและส่งน้ำพระธาตุดอยตุงองค์พระธาตุดอยตุงด้วยแรงแห่งความศรัทธาพระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ใช้เส้นทางแห่งนี้เป็นทางเดินขึ้นองค์พระธาตุและคณะศรัทธาสำหรับปีนี้นะครับการเดินจาริกแสวงบุญตามห้อยครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเพื่อขึ้นไปนมัสการแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี2566นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566ครับจังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมกันจัดพิธีเดินจาริกแสวงบุญตามห้อยครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นนมัสการพระธาตุดอยตุงก็เวลาเช้าตรู่นะครับ6โมงเจ้า9นาทีนะครับณที่บริเวณวัดสลาเจิงดอยแห่งนี้นะครับที่ตำบลห้วยไคร่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับโดยได้นิมนต์คณะพระสงฆ์และก็คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอครับรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งครับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปก็เข้าร่วมพิธีรวมจำนวนกว่า 3,000 คนครับทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยและก็เจ้าวันนี้นะครับได้มีผู้ใจบุญก็ได้ปากันมาตั้งโรงทานแจกน้ำดื่มข้าวต้มขนมแล้วก็แจกจ่ายให้ครับผู้ที่มาร่วมที่จะเดินขึ้นดอยตวยได้อิ่มท้องก่อนเดินขึ้นดอยครับผมท่านวราดิศรอ่อนนุชครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก็ได้เกียรติกรุณามาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนการเดินจาริกเสวงบุญตามห้อยครูบาเจ้าศรีวิจัยครับในเนื่องในงานประเพณีนมัสการและก็ส่งน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี2566ครับ2005ปีเสื้อมาหกเป็งล่องฝ้าไวสาพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุงครับตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาสร้างมาแต่โบราณกาลครับแล้วก็เป็นหลักฐานแรกที่พบพุทธศาสนานะครับได้เข้ามาประดิษฐานในล้านนาตามประวัติก็ได้กล่าวไว้ว่าพระมหากัสสปะเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระธาตุรักขวัญเบื้องซ้ายนะครับหรือว่ากระดูกไหปาล่าข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้นำมามอบถวายแด่พระเจ้าอุชุตราชนะครับเจ้าผู้ครองนครนาคพันโยนกชัยบุรีรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์สิงหนวัฒน์นะครับได้เป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณดอยดินแดงหรือดอยตุงในปัจจุบันนี้เมื่อพุทธศักราช1454เมื่อขั้งก่อนนะครับในการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นนะครับก็ข้างนั่นก็ได้ทำตุงตะขาบหรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่าตุงนะครับหรือว่าธงตะขาบยาวหลายพันวาทีเดียวนะครับปักไว้บนยอดดอยดินแดงคู่กับพระธาตุดอยตุงขนาดมหึมานี่นะครับและก็ได้ตุงนั่นก็ได้ทอดลมเงาปกคลุมบ้านเมืองติดตั้งอยู่บนพื้นราบเบื้องล่างนะครับเพื่อมีความลมเย็นยอดเขาอันเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุจึงได้รับการห้องสืบกันมาว่าดอยตุงนั่นเองครับการบูชาพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งคนล้านนาก็ถือเอาพระธาตุเจดีย์เป็นที่พึ่งของตนนะครับทุกคืนเวลาไหว้พระก็จะต้องไหว้พระธาตุก็คือไหว้พระธาตุพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานณที่ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีกุนหรือว่าปีหมูนะครับหรือว่ากุนช้อนนะครับหรือคือปีจ้างตามความเชื่อของชาวล้านนาต้องไหว้พระธาตุเจดีย์ติดดอยตุงก็จะเป็นสิริมงคลแก่การดำรงชีวิตของตนเป็นอย่างยิ่งครับและบัดนี้ครับก็ได้เวลาอันเป็นมงคลและเลิกแล้วก็ได้มีพิธีปล่อยขบวนการเดินจาริกเสวงบุญนะครับทั้งนี้ก็ได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระวินะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วก็พระเถรานุเถระนะครับเจริญชัยมงคลคาถาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประธานในพิธีและคารวะผู้ร่วมกิจกรรมเดินจาริกเสวงบุญเตวขึ้นดอยตวยหอยคูบาไหวสาพระธาตุดอยตุงนะครับในงานพิธีประเพณีนมัสการแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี2566 2005ปีสืบมาหกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระเจ้าดอยตุงเราไปเดินขึ้นดอยตุงกันเลยนะครับเจอเลยครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับของผู้เข้าร่วมเดินจาริกเสวงบุญในวันนี้นะฮะเดินขึ้นมาถึงพระธาตุดอยตุงโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับแล้วก็ขอให้ไปไหว้สาพระธาตุดอยตุงโดยสวัสดิภาพ
ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ครับและก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญครับผมเต้าขึ้นดอยตามห้อยคูบาไว้สาประทัดดอยตุงในงานนมัสการพิธีประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี2566 2,500 ปีสืบมาหกเป็งล่องฟ้าไว้สาพระธาตุดอยตุงชุดนี้นะครับเป็นชุดเป้าหมายนะครับของนักแสวงบุญนะครับในการเดินจริกแสวงบุญในปี2566นี่เลยครับที่นี่คือพระธาตุดอยตุงนะครับซึ่งเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่นะครับอายุนับได้ 1,112 ปีนับถึงปีนี้นะครับก็พี่น้องนักแสวงบุญก็มาเดินขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็รับของรับเหรียญที่ระลึกนะครับจากฝ่ายดำเนินการนะครับก็ถือว่ามาถึงนักบุญที่เดินทางมาถึงที่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของนักแสวงบุญนะครับเพราะว่า1คือได้บุญ2ได้ออกกำลังกายตัวนะครับก็สำหรับพิธีที่นี่นะครับมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับผมยุทธภูมินางวงครับจะขออาสาทุกท่านไปติดตามชมกิจกรรมดีๆนะครับในประเพณีไหว้สาและส่งน้ำพระธาตุดอยตุงครับช่วงระหว่างที่5ถึง6มีนาคม2566นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเอามาทำบุญกันนักๆนะครับในวันในปีทุกๆปีที่นี่นะครับเดินจาริกสวยบุญขึ้นดอยตุงครับผมสวัสดีครับ